ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับปุ่มกดที่ปลายเบรกมือสิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นและไม่เห็นแต่ที่แน่ๆมันมีอยู่ที่เบรกมือรถทุกคันอย่างแน่นอนเว้นก็แต่รถรุ่นใหม่ๆเท่านั้นที่เปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าและไม่มีเบรกมือเหมือนรถรุ่นก่อนๆส่วนที่เบรกมือแบบดึงนั้นเบรกมือทุกอันจะต้องมีปุ่มกดที่ปลายด้ามเคยสงสัยหรือไม่ว่าเจ้าปุ่มที่ว่านี้มีไว้เพื่ออะไรแล้วต้องกดตอนไหนและจำเป็นต้องกดทุกครั้งเมื่อใช้งานหรือไม่วันนี้ Car of No มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันครับการดึงเบรกมือนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่คนใช้รถทุกคันปฏิบัติกันหลังจากจอดรถเสร็จแล้วแม้บางคนที่ใช้เกียร์อัตโนมัติเมื่อจอดรถและเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไปที่เกียร์ P แต่ก็ยังติดนิสัยดึงเบรกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวคำถามที่ตามมาคือปุ่มเบรกมือต้องกดแล้วถึงจะดึงเบรกมือขึ้นหรือไม่และการกดปุ่มเบรกมือก่อนใช้งานทุกครั้งจะเป็นการถนอมเบรกมือให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวใช่หรือไม่วันนี้ Car of No มีคำตอบมาให้ทุกท่านกันครับคำตอบสำหรับเรื่องนี้คือทุกครั้งที่คุณต้องการใช้งานเบรกมือนั้นไม่จำเป็นต้องกดปุ่มดังกล่าวเพียงแค่ดึงเบรกมือยกขึ้นมาให้สุดจนรู้สึกถึงความตึงของด้ามเบรกมือที่ไม่สามารถยกขึ้นไปต่อได้อีกนั่นหมายถึงคุณยกเบรกมือจนขึ้นสุดแล้วแต่ทุกครั้งที่ต้องการปลดเบรกมือลงต้องกดปุ่มทุกครั้งพร้อมกดเบรกมือลงนี่คือวิธีการใช้เบรกมือที่ถูกต้องที่สุดทุกครั้งที่ต้องการใช้งานเบรกมือจำให้ขึ้นใจเลยว่ายกขึ้นไม่ต้องกดแต่เมื่อจะปลดค่อยกดปุ่มแค่นี้ก็เป็นการถนอมอายุการใช้งานเบรกมือในรถของคุณได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่